เปิดลิ้นชักการนำทางใน Play Store หายไปไหนช่วงเวลาต่อจากนั้นไปหนีไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับPlay Store บนระบบปฏิบัติการ Android อ่ะ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไป Play Store Play Store เพื่อนๆสำหรับคุณส่วนหัวโทรเข้ามาถามนะครับว่าจะเข้าไปอัปเดตแอปปกติก็เคยเข้าไปที่เปิดลิ้นชักการนำทางของฉันก็อยู่ซ้ายมือบนสุดใช่ไหมครับสำหรับใครที่ใช้วิธีรูปเอาหรือถ้า1นิ้วปัดซ้าย1นิ้วปัดซ้ายลงชื่อเข้าใช้ในชื่อนายหมอคอลงชื่อเข้าใช้ปัดซ้ายค้นหาด้วยเสียงค้นหาด้วยเสียงปัดซ้ายค้นหาแอปค้นหาแอปปัดซ้ายหนังสือหนังสือภาพยนตร์อ้าวมาโผล่ที่แท็บด้านล่างสุดของหน้าจอเลยคือปุ่มที่ชื่อเปิดลิ้นชักและการนำทางของฉันPlayStoreมีการอัปเดตนะครับทำให้เขามีการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงเวลาที่คุณจะไปหาแอปและเกมของฉันและก็ไปอัปเดตแอปนะครับผมอ่ะเข้าใหม่ครับผมอ่ะวันนี้ผมให้2วิธีแล้วกันหน้าจอหลักหนึ่งจากปิดแอปก่อนแอปล่าสุด Google Play ล้างทั้งหมดก่อนนะครับเข้าเมื่อเข้า Play Store วันที่21 Play Store เข้า Play Store ครับ Play Store Play Store เลือกแล้วสำหรับคุณเราจะอยู่ที่เลือกแล้วสำหรับคุณใช่ไหมครับให้1นิ้วปัดซ้ายหนึ่งนิ้วปัดซ้ายอีกทีลงชื่อเข้าใช้ในชื่อนายหมอคอมสิทธิโชคมูลค่า1414แวด gmail.com ลงชื่อเข้าใช้ในเนี้ยก็คือเมลของผมนะครับผมก็1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปที่คำว่าลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของคุณตรงเนี้ยปึ๊บๆเข้ามาบัญชีและการตั้งค่าเข้ามาในนี้ครับในนี้เลยก็อยู่ตรงนี้เลยครับแอปและเกมของฉันการชำระเงินการตั้งค่าอื่นๆอีกมากมายอ่ะ1นิ้วปัดขวาไปลงชื่อเข้าใช้ในชื่อปัดขวาไปจัดการบัญชีจัดการบัญชีปัดขวาไปแอปและเกมของฉันนี่แอปและเกมของฉันแอปและเกมของฉันเจอแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปึ๊บและเกมของฉัน Play Store นำทางขึ้นปุ่มปัดขวามาเรื่อยๆหาแอปซูมคลาวด์นี่นี่ครับมีซูมด้วยอัปเดตยุบแล้วแอปอัปเดตทั้งหมดอัปเดตทั้งหมดคุณก็ปัดขวามาเรื่อยๆหาอัปเดตทั้งหมดหรือจะปัดไปอัปเดตทีละแอปเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะพิกเซลยันเชิงก็ถ้าเราอยู่ที่หน้าจอหลักอยู่ที่หน้าจอหลักนะครับคุณปัดซ้ายปัดขวาPlay Store เจอไอคอน Play Store แล้วจริงๆคุณก็สามารถ1นิ้วแตะ2ครั้งแตะแล้วครั้งที่2ค้างไว้บนหน้าจอ1นิ้วแตะ2ครั้งครั้งที่2ค้างไว้ปึ๊บๆทางลับข้อมูลแอปจะมีเหมือนกับเมนูทางลัดขึ้นมานะครับเราก็ปัดขวาไปที่แอปพลิเคชันของฉันแอปพลิเคชันของฉันก็ได้แล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปแอปและเกมของฉันก็จะเข้ามาที่นำทางขึ้นปุ่มแอปและเกมของฉันตรงเนี้ยแล้วคุณก็ปัดขวามาหาในส่วนของเมนูอัปเดตทั้งหมดแอปและเกมของเลือกแล้วกดติดตั้งแล้วคลังแชร์เบต้าไม่พบแอปสแกนแอปอัปเดตกำลังรอดำเนินการ2การอัปเดตมันจะลงการอัปเดตเหรออัปเดตทั้งหมดกดอัปเดตทั้งหมดเลย1นิ้วแต่2ครั้งไปแล้วอ่ะนี่แหละครับก็ Excel เชิญวันพุธที่21เมษายนไม่อยู่ในรายการมีเพื่อนๆถามมานะครับก็เลยทำเป็นสื่อเผื่อเพื่อนๆท่านใดหาเปิดลิ้นชักการนำทางอยู่ตอนนี้ก็วันนี้นะก็เห็นวันกันแล้ว21เมษายนเพโซก็มีการอัปเดตมาหลายวันแล้วมีสมาชิกถามมาในบริการหมอคอม1414ก็เลยได้หาวิธีการมาให้ว่าเอ๊ะจะเข้าไปที่เปิดลิ้นชักการนำทางเนี่ยตอนนี้ไม่มีจะหาแอปและเกมของฉันเพื่ออัปเดตแอปทั้งหมดทำอย่างไรก็2วิธีการเบื้องต้นที่ให้นะครับใครมีมากกว่านี้ก็บอกกล่าวเล่าสิบกับนายหมอคอมสิทธิโชคกันได้นะครับวันนี้ก็มาง่ายๆใบเรียงๆก็มีอะไรอัปเดตความรู้ใหม่ๆจะนำมาฝากกันกับในส่วนของบริการหมอคอม1414พัดติดตามทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1414 Tap to Read YouTube Channel 1414 Plus Facebook Fanpage นะครับผม1414 Plus ด้วยเช่นกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมหมอคอมรีวิว